ันนี้อยากเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับจะเรียกว่าเป็นนักกีฬาหญิงหนึ่งเดียวด้วยถูกต้องไหมครับก่อนอื่นเลยครับถามคุณพลอยก่อนนะครับในฐานะที่เราเป็นนักกีฬาหญิงมาโครทีมชาติไทยเนี่ยนะครับเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้คืออะไรครับคุณพลอยนับกันว่าเข้าโกกี่ลูกนะครับง่ายๆนี่ครับตอนนี้คุณพลอยนี่เอาแล้วฮะเอาแล้วเริ่มรู้แล้ว30วินาทีเริ่มได้ครับไปเลยครับผมก็วันนี้นะครับเป็นงานแถลงข่าวนะครับออเอเชียครับนะครับ2018ก็จริงๆเรามีงานใหญ่ๆจัดทุกปีนะครับแล้วก็สลับกันไปจะมีคิงครับแล้วก็ออเอเชียครับก็ออเอเชียเนี่ยก็จะเป็นนำชาติต่างๆที่แข่งโปโลนะครับในเอเชียเนี่ยมาแข่งกันที่นี่ซึ่งเมืองไทยก็เป็นเจ้าภาพกันมานานมากแล้วครับแล้วก็ทีมไทยก็ลงด้วยวันนี้มาเริ่มกิจกรรมอะไรก็จริงๆวันนี้ก็มาเหมือนแบบเป็นช่วยประชาสัมพันธ์กีฬาโปโลนะครับเพราะว่ากีฬาโปโลเนี่ยจะบอกว่าจริงๆเป็นกีฬาที่สนุกแล้วก็เป็นกีฬาที่มีความซับซ้อนมีรายละเอียดเยอะมากนะครับก็เป็นกีฬาอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ผมเชื่อได้ว่าถ้าคนไทยได้สัมผัสแล้วจะชอบและหลงใหลไม่แพ้ฟุตบอลไม่แพ้วอลเลย์บอลเลยทีเดียวปกติมีโอกาสเล่นกีฬาบ้างไหมครับก็จริงๆผมก็เป็นนักกีฬาอยู่ในสมาคมกีฬาโปโลแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็ปกติผมก็จะซ้อมเกือบทุกเช้าอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้อาจจะช่วงนี้งานยุ่งหน่อยอาจจะห่างไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าเนี่ยกำลังจะกลับมาซ้อมเหมือนกันแล้วก็ตอนพอดีช่วงนี้อาทิตย์นี้ก็มีงานออเอเชียคัพด้วยอะไรเงี้ยครับสนามก็อาจจะปิดให้สำหรับนักกีฬาช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่เสน่ห์ของกีฬานี้เป็นยังไงครับคือหนึ่งเลยนะครับกีฬานี้เป็นกีฬาที่ใช้ม้าแล้วก็ม้าเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงมีพลังแต่ว่ามีความเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นการที่ควบคุมม้าไปด้วยแล้วก็ตีลูกไปด้วยเนี่ยมันต้องใช้ทักษะขั้นสูงทักษะขั้นแรกคือการขี่ม้าและขั้นสองคือการตีลูกทักษะการขี่ม้าเนี่ยมือซ้ายเราจะต้องควบคุมสัตว์ที่มีพลังเราต้องใช้ความแข็งแกร่งในขณะเดียวกันมือขวาเราต้องใช้ความอ่อนไหวใช้ทักษะการตีลูกที่ค่อนข้างจะตรงข้ามกับความแข็งแรงคือมันก็ต้องมีความผสมผสานกันระหว่างขาวกับดำหยินกับหยางครับแล้วก็เสน่ห์อย่างคือเป็นกีฬาขี่ม้าเป็นชนิดเดียวที่เล่นเป็นทีมเพราะว่าปกติกีฬาขี่ม้าเราก็เห็นกับกีฬากระโดดข้ามขึ้นกีดขวางกีฬาเดรสซาร์ใช่ไหมฮะก็เล่นคนเดียวเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ากีฬาโปโลเนี่ยจะเหมือนกีฬาที่ใช้ลูกบอลทั่วไปก็คือเล่นเป็นทีมแบ่งฝ่ายกันแข่งกันทำประตูเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์บอลเหมือนทุกอย่างที่ใช้กีฬาเป็นลูกบอลนะครับแต่ว่าทีนี้กีฬาโปโลเนี่ยขึ้นชื่อได้ว่าเป็นกีฬาที่ใช้ลูกบอลที่เร็วที่สุดในโลกหมายความว่านักกีฬาต้องมีทักษะค่อนข้างสูงในการขี่ม้าในการมีประสบการณ์บนสนามค่อนข้างสูงมากเพราะว่าหนึ่งเลยไม่งั้นอันตรายคือเราอยู่กับความเร็วอยู่กับแรงกระแทกอยู่กับสัตว์ที่ดุที่ค่อนข้างจะเร็วสุดในโลกเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของมันก็คือการฝึกฝนการฝึกซ้อมแล้วลงสนามเสน่ห์ของมันคือความรวดเร็วการใช้ไหวพริบการใช้แผนการแล้วก็ความสามัคคีกันตัวพี่ยงจะมีพลังแข่งขันที่ไหนบ้างก็ปกติเราก็มีเล่นซ้อมแข่งกันทุกวันศุกร์นะฮะทุกวันทุกอาทิตย์อยู่แล้วมันมีวันพุธวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ก็ปกติผมก็จะมีทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่ไทยแล้วก็บางครั้งก็อาจจะไปแข่งที่เกาหลีบ้างบางทีก็ไป
ที่อินเดียบ้างที่อังกฤษบ้างอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ก็มีชนะบ้างแพ้บ้างปกติครับอยากให้ฝากกิจกรรมนี้ก็นะครับออลเอเชียครับนะครับวันที่20เริ่มวันนี้นะครับแล้วก็จะถึงวันที่27นะครับก็เป็นกีฬาที่หลายคนอาจรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยดูเลยแต่ผมอยากจะบอกว่าครับว่าไม่เคยดูเนี่ยลิงต้องรีบมาดูเพราะว่าสนุกมากจริงๆนะฮะยิ่งคนที่ชอบฟุตบอลชอบกีฬาที่ใช้ลูกบอลชอบกีฬาที่อยู่กลางแจ้งเป็นอยู่ในสนามแบ่งทีมกันโหแล้วอยากจะบอกว่าทีมชาติไทยเราเนี่ยเป็นถือว่าเป็นท็อปนะครับของเอเชียนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูจริงว่าท็อปของเอเชียเนี่ยเขาเล่นกันยังไงแล้วก็อยากให้รู้ว่ากีฬาโปโลเนี่ยมันสนุกจริงๆคือไม่ได้ดูไกลตัวเลยไม่ได้ดูว่าเป็นกีฬาที่แบบแพงหรือว่าไกลไม่จริงฮะเป็นกีฬาที่สัมผัสได้เป็นกีฬาที่เราเข้าใจได้ง่ายมากแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากแล้วผมเชื่อว่าผมก็เคยชวนเพื่อนๆมาดูนะแล้วตอนนี้ก็เริ่มมาขี่ม้าโปโลเยอะมากเลยนะครับก็อยากชวนมาทั้งมาแข่งทั้งมาชมทั้งมาเล่นแล้วก็เข้ามาในโลกแห่งโปโลรับรองถอนตัวไม่ขึ้นแน่นอนถามแล้วพี่ก้อยนิดนึงช่วงนี้หวานกันในไอจีบ่อยอ๋อใช่เป็นปกติก็หวานกันคือเวลาเราแบบมีความรักอะครับเราเติมความรักกันอย่างนั้นนิดหน่อยบอกรักกันทุกวันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ชีวิตมีความสุขแฮปปี้ขึ้นช่วงนี้หวานเป็นพิเศษแบบแคปชั่นอะไรโดนปัญญาก็เยอะเลยยังไงดีอะเหมือนกับช่วงนี้เขาค่อนข้างกังวลเรื่องคือช่วงนี้เราก็ไปตรวจร่างกายกันบ่อยตรวจร่างกายเตรียมความพร้อมที่จะแบบว่ามีน้องอะไรเงี้ยครับพี่ก้อยเขาก็เกิดความกังวลว่าเอ๊ะเราจะแบบร่างกายแข็งแรงพอไหมอะไรเงี้ยก็เลยต้องให้กำลังใจเขาเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้เราก็ทำงานเยอะครับไม่ค่อยได้มีเวลาแบบพักผ่อนจริงๆเท่าไหร่เจอกันก็ไปทำงานด้วยกันก็จริงแต่ว่าก็พูดคุยกันในเรื่องงานอย่างเงี้ยก็กลัวเขาเครียดทางคุณหมอว่าอะไรบ้างครับหมอบอกว่าร่างกายแข็งแรงดีฮะก็เป็นแบบวิธีธรรมชาติได้เลยไม่ต้องไปช่วยวิทยาศาสตร์ช่วยอะไรก็ตอนนี้ก็พยายามแต่ก็อาจจะต้องให้แบบให้อยู่ในความดูแลของคุณหมอนิดนึงว่าอาจจะต้องแบบเพิ่มวิตามินตัวไหนหรือว่าออกกำลังกายแบบไหนอะไรยังไงก็คือไม่ต้องพึ่งทางแพทย์ไม่ก็ลองธรรมชาติดูก่อนแล้วกำหนดไว้ว่าประมาณกำหนดไว้อะก็ด้วยความที่พอเลือกเป็นวิธีธรรมชาติเราจะต้องกำหนดแบบเป๊ะๆอาจจะยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ในใจฝันไว้ว่าถ้าเกิดราศีเดียวกันก็คงดีกับลูกก็คือผมก็ก้อยเกิดราศีพิจิกเกิดเดือนธันวาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือก้อยบอกว่าถ้าเลี้ยงมันเกิดด้วยการรวมกันก็ประหยัดดีเลยครับมันจะกดดันมากขึ้นไหมอะพี่มาไม่กดดันไหมอะฮะคือผ่านช่วงกดดันมาแล้วแล้วก็ไม่กดดันแล้วจนแบบสบายๆแล้วอะไรก็ได้แล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นนี้บอกว่าถ้าเลยปี60ไปจะปิดก็ตอนแรกก็บอกเขาว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่เขาก็สู้ฮะเขาก็แบบว่าเอ้ยไหวอยู่นะโอเคอยู่ใช่ฮะตอนนี้ก็บำรุงก็เป็นพิเศษโอ้มีวิตามินอะไรซื้อให้กินหมดก็ตอนนี้ก็จริงๆที่หันมาเป็นเชฟเนี่ยก็เพราะว่าอยากทำอาหารให้เขาทานเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไปทานนอกบ้านบ่อยเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างเขาทำสะอาดไหมหรือว่ามีสารตกค้างอะไรบ้างเราก็ทำเองก็อยากทำเมนูอะไรก็เน้นคุณภาพทุกอย่างครับคืออาจจะเน้นอร่อยมากเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้อาจจะต้องเป็นแบบโปรตีนเท่านี้กรีนเท่านี้ผักเท่านี้แป้งเท่านี้ไขมันเท่านี้เราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเป็นโรแมนติกคูณ2โอเคก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแต่ไม่แบบว่าทำสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเลยเพราะว่าเขาก็ให้กำลังใจเรามาตลอดชีวิตเราก็อยากให้เขาโอ้ยขอครับเราก็อยากให้เขามีความสุขอยากมีอะไรดีเดี๋ยวก็อยากให้เขาด้วยได้ครับ